สวัสดีจ้าพี่น้องมาปอกทับทิมกันจ้ะช่วงนี้ทับทิมจะอร่อยจ้ะเนาะมาจากตุรกีมาจากอิสราเอลหรือว่าจากประเทศอื่นเนาะจ้ะเนาะทั้งที่อากาศเขาอุ่นจ้ะประเทศหลายๆประเทศเนาะมันมาตอนละครั้งก็จะไม่เหมือนกันจ้ะวันนี้มาจากตุรกีจ้ะเนาะซื้อมาสองลูกเขาขายเป็นโลจ้ะวันนั้นซื้อมาเป็นลูกเนาะวันนี้เขาขายเป็นโลจ้ะเดี๋ยวมาปอกให้ดูจ้ะลงไปแล้วช่องหนึ่งเนาะจ้ะเนาะมันไม่มีอะไรลงพี่น้องเพราะว่าโควิดเนาะเขาไม่ให้ออกไปข้างนอกไม่ใช่ไม่ให้เขาให้ไปแต่ว่าไม่จําเป็นเขาก็ไม่ให้ไปข้างนอกเนาะข้างนอกก็ไม่มีอะไรด้วยจ้ะไม่มีอะไรถ่ายคลิปเนาะดอกไม้ก็ไม่มีผลไม้ก็ไม่มีแบบว่าอากาศมันหนาวเนาะหิมะมันตกแต่เมืองทางชั้นอยู่ไม่ค่อยมีหิมะจ้ะไอแอปเปิลหน่อยเนี่ยแอปเปิลจิ๋วนั่นเด็กกำลังมันไงล่ะมันไม่ร่วงอ่ะเนาะแอปเปิลจิ๋วเนาะมันก็อยู่เต็มต้นอยู่แต่ว่าฉันว่ามันไม่อร่อยแล้วไปเก็บมากินมันสุกมากแล้วอ่ะเนาะเขาติดสติ๊กเกอร์มาในเมืองก็เงียบเงาไปหน่องไม่มีคนเพราะว่าไอ้โควิดคนเขาก็ไม่ออกจากบ้านเนาะนี่จ้ะเดี๋ยวเรามาปอกกันตูดนี่หัวเนาะเดี๋ยวเรามาตรงตูดจ้ะแล้วก็เจาะไส้ก่อนจ้ะฉันก็ไม่รู้จะกินอะไรช่วงนี้มีส้มขายเยอะจ้ะก็เลยว่าส้มอ่ะไม่ชอบกินส้ม กินมาจากไทยจนเบื่อแล้วเนาะเกิดมาก็เจอส้มเนาะจากนี่แล้วก็ตัดเราเจาะใส่ก่อนนะจ๊ะเนาะเจาะใส่เสร็จเราก็หั่นตรงข้างจ้ะถ้าไม่ถนัดจ้ะเพราะว่าใช้มีดน้อยเนาะฉันไม่ค่อยใช้มีดใหญ่จ้ะไฟมันก็ไม่สวยเลยเนาะไฟบ้านฉันเนาะจ้ะที่นี่เราก็ปอกเอามันขึ้นจ้ะฉันก็ลงคลิปทั้งสองช่องนะจ้ะพี่น้อง Facebook ก็ไม่ได้เล่นแล้วก็นี่จ้ะวันนั้นลูกซื้อมาให้สองลูกเน่าลูกนึงใครมีใครจะไปเห็นเนาะข้างในเนาะใครจะไปเห็นมัน จ้ะอุ้ยกระดิน ไปเสือขาวเห็ด ใส่ออกเอาใส่ออกแล้วเราก็หั่นจ้ะนี่เป็นสีขาวๆอย่างนี้จ้ะนี่นี่เนาะเห็นไหมสีขาวเนี่ยนี่ตรงนี้เนาะแล้วก็หั่นจ้ะมีสองอันไม่รู้อันไหนจ้ะแล้วก็บีจ้ะบีตรงที่เราหั่นมันเนาะสวยจ้ะเห็นไหมแล้วก็แกะกินง่ายจ้ะนี่มันจะมีแบบสีแดงสวยนี่สีแดงสวยเนาะ
แล้วก็มีแบบสีแบบอ่ะเหมือนมันซุกหมากหรือเปล่าหรือว่าเป็นพอพันธุ์มันเนาะจะออกสีดำๆหน่อยจ้ะสีดำแดงเนาะเนี่ยแดงสวยจ้ะเนาะเม็ดก็รีบจ้ะเม็ดรีบอืมอันนี้เม็ดใหญ่หน่อยลูกในเม็ดใหญ่หน่อยปอกง่ายเนาะจ้ะเนาะยังสดๆอยู่วันนั้นโอริซื้อมาให้เฮียวเนาะจ้าสวยเนาะบอกให้ดูจ้ะเพื่อพี่น้องเห็นเขาขายแล้วอุ้ยมาอยากซื้อมากินว่ามันไม่อร่อยมันอร่อยจ้ะเนาะมันอร่อยจ้ะไม่เหมือนที่เราเคยกินอยู่บ้านเราแบบเก็บที่ปลูกไว้ตำรั่วบ้านตำหน้าบ้านหลังบ้านเนาะมันมีเม็ดใหญ่แบบนั้นเนาะนี่เม็ดมันน้อยจะอร่อยลองหามาชิมกันจะอร่อยจ้ะคลิปนี้ฝากไปก่อนสำนิกก่อนเนาะจ้ะเนาะขอบคุณหลายๆจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้า